วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Art Show ค่ะอุ๊ยของลุงล่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนงาน Guest Art Charity 2018ค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีทั้งนักแสดงนะคะทั้ง2ท่านไม่ว่าจะเป็นพี่จิ๊กนรัตน์นะคะหรือน้องจีน่าก็มาและที่สำคัญนักสะสมมากันเพียบเลยค่ะวันนี้นะคะมีทั้งการประมูลและเสวนานะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการแต่วันนี้ที่ฉันแต่งสวยเพราะฉะนั้นที่ฉันขอเป็นรับแขกกันนะคะวันนี้แหละคะวันนี้เข้ามาก็รู้สึกว่างานเป็นกันเองนะคะแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของพี่เลยที่พี่ภูมิใจมากเลยค่ะซึ่งอาจารย์ไฝเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกที่จะปั้นพี่ทำให้พี่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมพี่มีคุณค่าขนาดนี้อ่ะพี่เห็นแล้วพี่ทึ่งอ่ะค่ะในชีวิตที่เกิดมาจนอายุขนาดนี้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับใช่ค่ะคิดว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของชีวิตด้วยนะคะเรียกว่านี่เป็นเซี่ยวหนึ่งของชีวิตเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกๆมหัศจรรย์เข้ามาในใจเทพธิดาทางช้างเผือกครับจริงๆความหมายของภาพลูกปั้นภาพนี้นะก็คือดึงคอนเซปต์มาจากตัวพี่จิ๊กเองนะครับว่าท่านเป็นผู้มีจิตเสียสละแล้วก็อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เป็นคนของประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อท่านมาทำกิจกรรมของการเสียสละตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบท่านเป็นเทพธิดานะครับแต่ว่าคือมีจิตใจที่เป็นโพธิสัตว์คือการเสียสละนะครับทำให้รูปแบบมันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับจริงๆพอได้คุยได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆของตัวพี่จิ๊กเองนะครับก็คือนำเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันกับทางพี่จิ๊กเนี่ยมาประมวลจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความชัดเจนของรูปแบบที่เป็นตัวพี่จิ๊กเองอ่ะก็ทำให้ตัวงานออกมาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าใช้เวลาคิดนานหน่อยปลื้มค่ะปลื้มมากเลยค่ะพี่บอกเลยว่าอาจารย์ไฝเก่งจริงๆเลยนะคะคือครั้งแรกนี่พี่ยังมองนะว่าจะปั้นออกมายังไงนะคะพี่คิดเองว่าพี่ยังไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างนี้แต่พอวันนึงพี่ได้เข้าไปหาอาจารย์ไฝที่บ้านได้ไปดูพี่รู้สึกว่าตกใจเลยอะขนาดอันนั้นยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังอะพี่ยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจนณวันนี้มาดูเป็นครั้งที่สองพี่ทึ่งมากเลยที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขนาดส่งรูปอะค่ะน้องโยส่งรูปให้พี่อะค่ะตกใจเลยค่ะว่าทุกคนบอกว่าเหมือนค่ะหน้าเหมือนมากการที่ปั้นภาพออกมาอย่างนี้นะคะปั้นอะที่เหมือนออกมาอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบต้องมหัศจรรย์จริงๆเลยคนทำอะค่ะพี่ต้องขอบคุณเลยนะคะในงานนี้นะคะซึ่งมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าคนไทยรักกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องช่วยเหลือกันนะคะเกื้อกูลกันเราถึงจะอยู่กันได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ผลงานชิ้นเอกของทุกๆอาจารย์เลยอะค่ะเรียกว่าบรมอาจารย์เลยอะที่ทำนะเป็นชิ้นเอกหมดทุกอย่างเลยอย่างนี้อาจารย์ไฝก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ปั้นมนุษย์ธรรมดาเลยเนาะใช่ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของอาจารย์ไฝทำให้พี่มีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะปีหน้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสก็คงมาอีกค่ะอ๋อปีหน้าคิดว่าอาจารย์ไฝก็คงอยากจะปั้นอย่างอื่นบ้างแล้วแหละอาจจะเป็นคนอื่นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยพี่เข้าใจเลยนะคะว่าศิลปินอย่างอาจารย์เนี่ยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆชอบอะไรที่แนวแปลกแนวใหม่อะไรเงี้ยมีโอกาสได้มาร่วมงาน Guest Star Charity นะคะก็นี่ค่ะได้เป็นแบบวาดรูปให้อาจารย์เรืองศักดิ์ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาเป็นแบบค่ะโอ้เห็นแล้วค่ะก็แต่ละภาพก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่า อย่างของอาจารย์ชลิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปวาดซึ่งมันก็จะมีความรู้สึก
ที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งสองรูปเนี่ยออกมาสวยมากค่ะปีที่สองค่ะขอให้อยู่แบบนี้ไปทุกๆปีนะคะเพราะว่าหนูก็อยากจะเป็นแบบให้อาจารย์หลายๆท่านค่ะยินดีค่ะยินดีที่จะเป็นแบบให้อาจารย์ทุกๆท่านค่ะมีพี่ๆมาให้กำลังใจค่ะแล้วก็มาชมผลงานด้วยสวยค่ะมีแต่คนบอกว่าสวยมากๆแล้วก็แต่ละภาพก็แสดงอารมณ์ได้ดีมากๆค่ะค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่านะคะเป็นเวลาก่อนการเริ่มงานตอนนี้เพิ่งจะมีการลงทะเบียนไปได้10นาทีนะคะแต่แขกตึมเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นโซนนะคะของการรับประทานอาหารนะคะเรื่องตอนนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าผู้บริหารของเราก็มาแล้วนะคะพี่จิ๊กนวรัตน์นะคะนางเอกในดวงใจของโยธกาก็มาแล้วค่ะพี่เบี้ยวก็มาพี่วสันต์ก็มาพี่หลายๆท่านก็มาเป็นไงบ้างคะพี่จิ๊กพี่จิ๊กเพิ่งกลับจากอเมริกาก็มาถึงแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอบอุ่นมากนะคะน้องโยงานนี้เป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าได้ใจหลายๆคนเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวโยขออนุญาตนะคะไปดูอื่นก่อนได้ค่ะอาจารย์เบี้ยวอาจารย์เบี้ยวอากาศนะคะค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็มีสปอนเซอร์ของเรามากมายเครื่องดื่มเยอะมากนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของเครื่องดื่มนะคะก็จะมีแขกที่มีเกียรตินะคะนั่งนะคะหลายๆท่านนะคะแล้วก็มาเห็นงานของท่านแรกแล้วค่ะกับผลงานของอาจารย์ประสิทธิ์เอ็มชิมนะคะซึ่งเป็นประติมากรรมค่ะประติมากรรมของพี่จิงนาราสวยมากนะคะแล้วก็นะคะตามมาด้วยผลงานของน้องเต้านะคะผลงานของอาจารย์เจงค่ะนี่นะคะคุณมูมูนะคะพี่อู๋สลันนี่อาจารย์เจงสวยแน่นอนเลยไหนถ่ายไปแล้วด้วยอันนี้เป็นหลังไมค์นะคะหลังไมค์นะก็อาจารย์เจงมาถึงแล้วและข้างในเป็นห้องแสดงภาพนะคะซึ่งห้องแสดงภาพต้องบอกว่าคนแน่นมากเพราะว่ามีผลงานของศิลปินหลายๆท่านอยู่นั้นและที่สำคัญนักสะสมหลายท่านก็มากันอย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวในรายการนะคะในช่วงต่อไปนะคะก็เราไปดูภาพบรรยากาศนะคะก็ไปคุยกันว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงนะคะบรรยากาศเป็นยังไงก็ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ